หากคุณผู้ชมกำลังมองหาร้านรสเค็มวันนี้เราจะพาไปร้านหานท่าดินแดงชั่วคิมหลีลาดพร้าว 35/1 ซึ่งเป็นร้านในโครงการรสเค็มสังเกตง่ายๆจากนี่เลยค่ะป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรสเค็มสแกนเข้าไปก็จะเจอกับสาระดีๆเพียบและสติกเกอร์รสเค็มป้ายแนะนำเมนูรสเค็มและตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณหมอวรวรรณก็พร้อมแล้วที่จะลงไปพิสูจน์คุณภาพร้านต้นแบบในโครงการเมนูรสเค็มค่ะเอาล่ะอาจารย์หมออาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะเรียนถามอาจารย์หมอนะคะว่าตอนนี้อาจารย์หมอรู้สึกยังไงบ้างกับเราเนี่ยเริ่มมีร้านต้นแบบของเมนูรสเค็มกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เห็นอย่างนี้มันไม่รู้จะออกมาเป็นคำพูดยังไงเลยค่ะอาจารย์พ่อครัวแม่ครัวส่วนใหญ่จะกลัวคนจะไม่มากินอาหารเพราะบอกว่าทำอาหารรสเค็มโอ้โหเค็มน้อยกลัวลูกค้าไม่อร่อยกลัวไม่อร่อยแล้วก็ไม่อร่อยที่สำคัญคือเขาไม่ยอมให้สูตรเรามาเพื่อที่จะให้เราช่วยปรับเพราะกลัวว่าสูตรต้นตระกูลจะหายไปเพราะนั้นก็เลยความเป็นไปได้ตอนนั้นณวันนั้นที่เราอยู่ในห้องประชุมมันแบบไม่มีแสงในอุโมงค์เลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะมาช่วยคุยกับทางเจ้าของร้านอาหารเนี่ยจนเขามั่นใจแล้วก็ยอมที่จะทำแล้วก็เลยเกิดมาเป็นวันนี้ได้รู้สึกดีใจมากๆค่ะค่ะอาเฮียพอได้ฟังเรื่องโครงการทำอาหารขายรสเค็มคือไม่เค็มอ่ะเค็มน้อยหน่อยครับได้รับการตอบรับแล้วก็มีคนสนใจยังไงมีอุปสรรคอะไรไหมเฮียพูดเลยคือก่อนหน้านี้ทางเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องเกี่ยวกับการทำอาหารที่เป็นลดความเค็มน้อยลงนะฮะลูกค้าของที่ร้านนะมันจะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเผื่อเราทำเมนูอาหารที่ให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าโอเคคุณอยากทานรสดั้งเดิมหรือสำหรับผู้ที่รักสุขภาพให้ทานเกี่ยวกับพวกเค็มน้อยหน่อยโดยเราใช้เครื่องปรุงที่เป็นโลโซเดียมซึ่งจริงๆแล้วบางคนอาจจะคิดว่ามันทำให้ต้นทุนสูงขึ้นแต่สำหรับผมนี่ผมถือว่าสุขภาพลูกค้าสำคัญกว่าผมก็เลยมีความคิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะพยายามทำหลายๆเมนูเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าทีนี้อาจารย์หมอคนบางคนเขาก็จะต้องบอกฉันอยากจะมากินห่านพะโล้ฉันก็อยากจะกินแบบที่พ่อแม่ฉันเคยพามากินฉันไม่ได้กินทุกวันทำไมฉันจะต้องมาห่วงเรื่องเค็มไม่เค็มห่านพะโล้มันต้องเค็มสิถึงอร่อยอาจารย์หมอว่ายังไงคะทุกอย่างมันมีการหมักปรุงรสในทุกอย่างอาหารไทยได้ชื่อว่าเป็นอาหารรสจัดเป็นเมนูนี้เมนูนั้นก็มีโซเดียมเหมือนกันมันถ้าเราทำให้ลิ้นเราชินลดโซเดียมลงมาให้เราชินว่าเราทานอยู่ระดับนี้เหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติของเราไปอะค่ะอาจารย์เอาอย่างนี้ดีกว่าเรานั่งคุยกันมานานเราพิสูจน์ซิว่าอาเฮียสุรศักดิ์เนี่ยเขาปรับสูตรแล้วลูกค้าก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วเขาก็ดีใจมากเลยเนี่ยเมนูที่ให้เราชิมวันนี้มันดีต่อสุขภาพอาจารย์หมอคงต้องทำงานแล้วล่ะค่ะเวลาที่เราไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้ชิมก่อนว่าน้ำซุปที่แบบปรุงและแบบเค็มน้อยจะยังคงอร่อยไหมเซ็งไหมอาจจะไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยพูดไปเถอะถ้าไม่อร่อยก็บอกอาเฮียเขาจะได้ไปปรับปรุงไม่ต้องเกรงใจกันค่ะได้ครับยินดีเลยครับจะบอกให้นะปกติไม่ทานมะระเฮียอาจารย์มาบังคับหนูกินหนูกินนะเฮ้ยทำไมมันกลมกล่อมกลมกล่อมนะไม่ขมครับเอาอีกเหรอเอาอีกสักหน่อยนึงค่ะอาจารย์หมอน้ำแกงมะระตุ๋นแบบนี้เขาบอกว่าคนจีนเขาว่าเจี๋ยเลี้ยงใช่ครับโขกล้วยเจี๋ยเลี้ยงนะใช่ครับรับประทานมะระแล้วทำให้สุขภาพของเราธาตุเย็นหวานเป็นลมขมเป็นยายกนิ้วให้ใช้ได้ใช่ไหมคะทีนี้ก็ต้องมีอีกค่ะอันนี้ในเมนูของเราก็คือขาหารอบบะหมี่ครับทีนี้ปกติมันเค็มนะอาจารย์ไม่รู้แหละอาจารย์หมอต้องพิสูจน์ถ้าเค็มก็ต้องบอกอาเฮียสุรศักดิ์เขาว่าไม่ผ่านไปปรับปรุงเมนูใหม่จะมาขึ้นป้ายว่าเมนูรสเค็มไม่ได้ค่ะอาจารย์หมอขอประทานโทษนะคะเท่าไหร่นะ800มิลลิกรัมหาร2หาร4หาร4ก็เหลือ200อาจารย์หมอทานได้ค่ะเนี่ยยังไม่ถึง 10% เลยทานได้ค่ะสบายได้ 2,000 นะก็สบายใจใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นเมนูที่เราคิดว่าคนที่มีปัญหาเรื่องปริมาณโซเดียมกลัวความดันโรคหัวใจหรืออะไรที่กำลังจะตามมานี่ก็กินไม่ได้นี่ก็กินไม่ได้นี่ก็กินไม่ได้ก็จะกลับมาเข้าร้านแล้วก็มากินได้อย่างมีความสุขนะใช่ครับจริงอาจารย์ถ้าอย่างนี้คุณหมอชิมเสร็จแล้วต้องถามก่อนผ่านไหมผ่านท่าดินแดงลาดพร้าวซอย 35/1 เป็นยังไงคะผ่านไหม
10ไปเลยค่ะอาเต็ม10ไม่หักเลย10ไม่หักเลยอาจารย์หมอมีอะไรอยากจะฝากบอกกับคุณผู้ชมแล้วก็บอกกับเฮียไหมว่ารับประทานเค็มน้อยหน่อยมันดียังไงอาหารที่เรากินปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเยอะนะคะเพราะนั้นก็อยากจะฝากนะคะว่าทำทุกวันให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติก็คือค่อยลดไปรู้ว่าคนไทยติดเค็มทุกคนค่ะให้ลดลงมาทีละ 5% 10% พออย่าหักดิบแล้วก็มาทานร้านเฮียเนี่ยก็อย่าไปคิดว่ามันอร่อยจริงๆนะหมอไม่ได้โกหกเพราะว่าถ้าไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยอยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไปขายให้ผู้บริโภคอย่างนี้ไม่ได้ใช่ค่ะก็อย่างน้อยก็เป็นทางเลือกถ้าเราไม่อยากทำน้ำแกงไม่อยากทำอาหารทานเองเราก็มาที่ร้านทางเลือกของเราครับนะคะอาเฮียสุรศักดิ์คะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมที่รักและก็ห่วงใยสุขภาพเชิญมาเลยค่ะที่ร้านของเรามีอาหารไม่ทำลายสุขภาพเฮียเต็มที่ครับผมหลังจากที่ได้รับคำบอกเล่าจากคุณหมอนะฮะก็เลยมาคิดว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยอีกหน่อยก็จะเป็นประเทศเหมือนกับเป็นประเทศคนสูงอายุใช่เหมือนญี่ปุ่นในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นอยากฝากให้กับหลายๆคนได้คิดว่ายิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่นะฮะการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นเท่านั้นครับอาจารย์หมอดูซิอาเฮียเขาเป็นผู้ประกอบการที่คิดถึงคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคจริงๆครับน่ารักมากเลยยอมเปลี่ยนสูตรบรรพบุรุษเป็นเนื้อสูตรนี้ประมาณปรับหลายสูตรหลายสิบปีใช่ไหมคะใช่ฮะใช่ครับยอมทำเพื่อสุขภาพของคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมมาแวะชิมกันนะคะค่ะวันนี้ก็คงต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอวรวรรณชัยลินปะมนตรีที่มานั่งชิมนะคะแล้วก็มาพิสูจน์ว่าอาหารรสเค็มนั้นทำได้จริงแล้วก็ผู้ประกอบการยินดีร่วมโครงการแล้วก็ขอขอบคุณอาเฮียสุรศักดิ์ด้วยขอบคุณนะครับครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการรับประทานอาหารให้เค็มน้อยหน่อยหรือว่าลดเค็มลงไปเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่ขึ้นอยู่กับตัวคุณผู้ชมเองแล้วก็ทำกันที่บ้านเท่านั้นอย่าลืมนะครับผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งประเทศควรตระหนักนะครับเพราะคนต้องออกมากินกับข้าวนอกบ้านเนี่ยวันหนึ่งจำนวนเท่าไหร่เทียบแล้วเนี่ยแทบจะทุกวันที่ก็ต้องอาศัยแล้วก็ฝากท้องไว้นอกบ้านเพราะฉะนั้นอาหารนอกบ้านก็สำคัญอย่างอาเฮียสุรศักดิ์เนี่ยทำอาหารขายก็คิดถึงสุขภาพของคนกินนะครับคุณผู้ชมครับและในครั้งต่อไปอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมไปชิมอะไรที่ไหนอีกคุณผู้ชมห้ามพลาด นะครับ